เชื่อได้ว่าหลายคนยังจำได้ดีค่ะเพราะว่าเป็นข่าวช็อกอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักรักโลกอย่างมาริยาภูเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017ดีกรีท็อป5มิสยูนิเวิร์ส2017แล้วก็สิงห์วรรณสินประเสริฐกุลนะคะที่ดูเหมือนในตอนนั้นสถานะหัวใจของทั้งคู่จะไม่ได้หวานฉ่ำเป็นสีชมพูเหมือนเดิมแล้วจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างใช้พื้นที่โซเชียลนะคะโพสต์ข้อความคล้ายกำลังบอกกล่าวความรู้สึกอะไรบางอย่างรวมถึงมีการติดแฮชแท็ก BWFS for life ที่แปลได้ว่าเพื่อนที่ดีที่สุด1คนในชีวิตซึ่งก็ทำให้แฟนๆนะคะอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็เรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับความรักของทั้ง2คนหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะคะสาวมาริยาค่ะก็ยอมรับแบบตรงๆว่าได้เลิกรากับฝ่ายชายแล้วโดยเผยว่าก็คิดว่าตั้งแต่มาริยาเนี่ยได้รู้จักพี่สิงห์ก็รักเขามากๆอยู่แล้วในหลายๆฐานะเขาเป็นคนหนึ่งที่สุดยอดจริงๆเป็นคนที่มาริยาได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากตอนนี้ก็ยังรักเขาเหมือนเดิมยังเป็นเพื่อนกันรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวของเราคนนึงตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็มากกว่าเพื่อนแหละเขาเป็นครอบครัวของเราจริงๆเพราะเรารักเขามากๆถามว่าอะไรที่ทำให้เราไปต่อกันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเลยค่ะหลังจากที่เราได้อยู่ด้วยกันมาสักพักนึงแล้วในชีวิตของมาริยาตอนนี้ค่อนข้างปั่นป่วนมีหลายๆอย่างที่ต้องทำแล้วก็โฟกัสในทุกๆความสัมพันธ์เหมือนเราต้องใช้พลังให้กันและกันที่ค่อนข้างที่จะเท่าเทียมเป็นเรื่องที่มาริยาไม่สามารถให้กำลังใจให้พลังกับเขาเท่าที่เขาสามารถให้เราได้ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เราเลยควรเปลี่ยนสถานะเป็นแค่เพื่อนกับครอบครัวมากกว่าค่ะก่อนที่ล่าสุดนะคะสิงห์วรรณสินค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลืองเป็นครั้งแรกนะคะโดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าณเวลานี้แพ้ใจยังไม่หายดีเต็ม 100% และยังอยากขอรักษาระยะห่างกับอดีตแฟนสาวเพื่อดูแลตัวเองก่อนพร้อมกับออกปากว่าหลังจากนี้คงจะได้โฟกัสกับการทำงานและการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกมากขึ้นค่ะก็กำลังรีคอฟเวอร์ครับทุกอย่างก็ตามกับเวลาเนาะครับผมโอ้โหคนเรามันวัดยังไงดีก็สักถ้าตอนนั้นเป็นสร้อยตอนนี้เกิดเหลือสัก10แล้วกันฮะก็โอเคครับผมยังไงมันก็ต้องรีคอเวอร์ฮะแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามเวลาการเป็นธรรมชาติมันช่วยได้เยอะครับก็อย่างก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสไปเยเมนเนาะซึ่งเป็นเกาะที่แบบไม่เหมือนที่ไหนบนโลกเลยก็ตัดมือถือไป10วันอย่างเงี้ยก็เราก็ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเต็มที่คือทะเลทรายต้นไม้ที่ไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้นะฮะก็เลยเป็นนิมิตครับว่าฉันอยากกลับมาทำเถื่อนทราเวลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวปีหน้านะครับก็จะออกเดินทางเยอะมากแล้วก็คงได้เห็นที่แปลกๆบนโลกเยอะมากอย่างตอนนี้ก็กำลังติดต่อจะเข้าไปถ่ายกอริลลาที่คองโกอยู่นะครับก็รอดูกันได้ตั้งแต่พอมีข่าวไปก็ขอเขาตั้งใจตัวจริงๆตอนแรกเราก็พยายามเป็นเพื่อนกันให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นผมเองที่ขอรักษาระยะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งใจว่าถึงจุดนึงที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรครับพี่สิทธิ์ก็เลยเลือกที่จะแบบท่องเที่ยวเพื่อจะได้เยียวยาจิตใจตัวเองเราก็พยายามกลับไปเป็นตัวของเราเองที่เราเป็นมาก่อนช่วงโควิดนะครับจริงๆก่อนโควิดทุกคนก็เห็นผมไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีนะเราก็เดินทางตลอดอยู่แล้วแล้วก็นี่เพลินพอโควิดจบแล้วเรามีโอกาสกลับไปทำสิ่งที่เรารักอีกครั้งเราก็ค่อยกลับมาทำงานที่เรารักมันจริงๆแล้วก็มันก็เป็นทั้งการทำงานด้วยเป็นทั้งการเยียวยาไปด้วยในตัวพร้อมๆกันครับขออนุญาตถามแฟนบางคนอาจจะแบบเสียดายเขาก็มีความแบบลุ้นอะไรอย่างเงี้ยโอกาสจะเป็นไปได้ไหมครับพี่สิ่งที่จะกลับมาเหมือนเดิมคือเรื่องโอกาสว่ามันจะเป็นยังไงได้เหมือนเดิมนี่คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมหรือขึ้นอยู่กับน้องนะครับมันแล้วแต่จังหวะชีวิตแต่ละคนแล้วก็พวกเราก็พยายามกันเต็มที่สุดๆแล้วนะครับไม่มีใครมีความเสียใจอะไรย้อนหลังแล้วก็ไม่มีใครโทษกันแล้วกันไม่มีใครโกรธกันแล้วกันนะครับเพียงแค่มันเป็นจังหวะชีวิตที่มันไม่ได้จริงแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าวันหนึ่งมันจะกลับมามันก็เป็นของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรมันนะครับแต่ว่าไม่คงไม่กำหนดกันไว้ก่อนตอนนี้เขาก็โฟกัสชีวิตของเขาผมก็โฟกัสชีวิตของผมไปครับพูดคุยกันอยู่ถึงจุดหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ผมเองก็ขอรักษาระยะนิดหนึ่งเพื่อจะได้หายดีอันดีเมื่อไหร่เราค่อยมาอัปเดตจริงๆอาจจะไม่ได้เจอเราก็ได้นะเพราะจะอยู่ในป่าเป็นหลักนะหลังจากนี้ไอ้อย่างนี้นี่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยเคยชินแต่ก็โอเคใช่ไหมครับถ้าเกิดมีคนแบบมาถามเรื่องความรักก็คงต้องโอเคแหละครับเพราะว่าเราก็ทำงานตรงนี้อย่างวันนี้มารับรางวัลตรงนี้เนี่ยก็จริงๆตอนแรกเกือบจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าตารางเดินทางอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยในตอนนี้นะครับแต่เผอิญมีการปิดแปลงนิดหน่อยก็เลยมาแล้วก็คิดว่าเราก็ทำงานที่เรารักต่อไปเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็
ถ้ามีโอกาสออกงานใหม่ถ้าได้โอเคพูดเรื่องอื่นก็ได้ถามเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็อยากพูดเรื่องที่เราแคร์ที่สุดก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะเลิกรากันไปแล้วแต่มิตรภาพดีๆมันยังคงมีอยู่แน่นอนทางท็อปดารานะคะก็อยากให้แฟนคลับของทั้งคู่ยังคงส่งกำลังใจให้ต่อไปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ